พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้กำชับต่อที่ประชุมให้บูรณาการการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยประชาชนที่จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่24ตุลาคมนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะต้องมีจุดตรวจสุขภาพซึ่งจะมีจิตอาสาและรถวีลแชร์คอยอำนวยความสะดวกส่วนการเดินทางก็จะมีจุดจอดรถที่เชื่อมต่อไปยังจุดที่รับเสด็จทั้งนี้จะนำเทคโนโลยีเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยจึงเชื่อว่าทุกอย่างนั้นจะเป็นไปด้วยดีค่ะส่วนที่กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า23ล้านแผ่นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีได้กล่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดที่ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทางกระทรวงมหาดไทยเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจัดพิมพ์จำนวน 23,323,000 แผ่นสำหรับพระราชทานแก่ประชาชนทุกครัวเรือนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรค่ะ